Let's get on a rocket ship and ride to the moon. There will be my heart waiting for you, my baby. And this time around, yeah, I will be waiting, be waiting for only you, my dear. ต่างคนต่างแยกย้ายเป้ไปเรียนที่สวนกุหลาบส่วนชนก็ยังเรียนที่เดิมแล้วก็ยังคุยกันมาเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันก็คุยกันเป็นเพื่อนกันมาปรึกษากันเรื่องทั่วไปหลังจากนั้นพอจบม.6ชนก็คุยกันเรื่อยๆก็บอกเป้ว่าจะไปเรียนที่ม.รังสิตหลังจากนั้นก็บังเอิญได้ไปเจอกันที่ม.รังสิตคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาโทรมาบอกว่าได้เรียนที่ม.รังสิตมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปเรียนที่ม.รังสิตด้วยก็เลยไปเลือกเรียนคณะไอทีนะครับอยู่ที่ม.รังสิตแล้วพอไปอยู่ม.รังสิตก็เริ่มในมหาลัยก็พาไปกินข้าวอะไรได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นคือจริงๆตอนที่จบมาต้นมาฮะที่มาเรียนสวนกุหลาบเนี่ยจริงตอนนั้นก็เริ่มโทรคุยกันปรึกษาอะไรเรื่อยเปื่อยนะตามภาษาแล้วก็เขาง่ายคือก็เริ่มจีบเขาตั้งแต่ตอนเข้ามาสวนกุหลาบแล้วตอนม.4จนมารู้จักกันจริงๆมาเริ่มคบเนี่ยแล้วตอนเรียนม.รังสิตมาปี3แล้วนะฮะก็เลยตอนนั้นเพิ่งได้คบกันก็ตอนนั้นที่เริ่มใจอ่อนแล้วก็เขาก็คอยตามรับคำส่งเพราะเราต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลขึ้นบอร์ดนะคะก็เลยคอยมาส่งตลอดเลยทั้งรับเพื่อนเราด้วยก็เลยเริ่มใจอ่อนเพราะเขาเทคแคร์ค่อนข้างจะดีค่ะก็เลยตัดสินใจมาคบกับเขาก็ตอนช่วงปี3นั่นแหละค่ะก็ที่ประทับใจในตัวเป้ก็เขาเทคแคร์เราดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราพ่อแม่พี่น้องคือเขาดูแลเราดีมากแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวเราดีมากจะเสมือนว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนสำคัญของเขาเสมอก็คอยช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะขับรถพาไปไหนยังไงก็ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องส่วนตัวชนเนี่ยนะครับคือชนเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงจริงๆเป็นผู้หญิงที่เหมาะกับเป็นแม่ของลูกเราเห็นความเป็นแม่ในตัวเขาเห็นความรักที่มีต่อเราต่อครอบครัวเราเขาดูแลไม่ว่าใครคนในครอบครัวเราจะมีปัญหาอะไรเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเนี่ยเขาดูแลไม่เคยรู้สึกรังเกียจไม่เคยรู้สึกเหนื่อยนะครับถึงแล้วก็มีคำคอยให้ปรึกษาให้กำลังใจตลอดไม่ว่าในวันนั้นเนี่ยเรามีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตซึ่งผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาด้วยกันจนมันเลยคำว่าแฟนมานานแล้วจนมั่นใจว่าวันนี้มันคือคำว่าครอบครัวแล้วนะ